สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับเช้าวันพรุ่งนี้นี่ WNBA แข่งกันทั้งหมด5คู่นะครับมาเป็นการเสียเวลาไปกันอย่างเร็วๆเลยเริ่มตั้งแต่ตอน 6:00 น.ก็จะเป็นมินนิโซตาลิงซ์ไปเยือนคอนเนตทิคัตซันที่ผ่านมานั้นลิงซ์ชนะ29แพ้9กินตั้มต่อไป24นัดส่วนซันนั้นชนะ27แพ้11สู้ตั้มต่อ นั้นได้มา17หุ่นด้วยกันมินนิโซตาเนี่ยชนะ6เกมรวดแล้วนะครับแล้วก็กินแต้มมา4ใน5ครั้งทางทฤษฎีแล้วพวกเธอเนี่ยยังมีโอกาสลุ้นอันดับ1 2และ3อยู่ส่วนซันเนี่ยเกมล่าสุดไปแพ้ลาสเวกัสเอเซสมา71ต่อ84นะครับเมื่อวันจันทร์ก็เจ๊งแต้มที่บวก5โดย3เกมก่อนหน้าเนี่ยอุตส่าห์ชนะแล้วก็กินแต้มมาทั้งหมดเลยตอนนี้ทางทฤษฎีเนี่ยทีมมีโอกาสลุ้นอันดับ2 3 4ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยน่าจะมีลุ้นอันดับ3มากที่สุดนะครับคู่นี้ที่มันเด่นๆ เนี่ยในเรื่องแนวโน้มสกอร์มันจะไม่เยอะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเรตติ้งเกมป้องกันอันดับ1อันดับ2ของลีกนะครับแล้วก็เล่นเกมช้าอันดับ1อันดับ2ของลีกเช่นเดียวกันเจอกันมาหนึ่งนะครับปรากฏว่าซันนั้นเคยชนะ78ต่อ73ก็สกอร์รวมน้อยแค่151คู่ต่อมานิวยอร์กลิเบอร์ตี้นะครับจะเจอวอชิงตันมิสติกคู่นี้ลิเบอร์ตี้นั้นเป็นจ่าฝูงชนะ31แพ้7สู้ตั้มต่อได้และเสียอย่างละ19เกมส่วนมิสติกชนะ13แพ้25แต่เป็นผลชนะนักเดิมพันเพราะกินแต้มมาถึง25เกมด้วยกันลิเบอร์ตี้เนี่ยต้องการชนะอีกเกมเดียวนะครับเพื่อจะการันตีในการไปอันดับ1แน่นอนนัดที่แล้วจะเป็นสีเส้นนะครับแพ้มินนิโซตาทั้งเบรน่าชัวร์นั้นอุตส่าห์ฟอร์มดีตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเนี่ยชนะมา10ใน13หนขณะที่บอชันมิสติกนะครับเคยสตาร์ทซีซั่นเนี่ย012แต่ก็เริ่มมาดีขึ้นจนกระทั่งมามีเบียดในการลุ้นจะเข้ารอบดันล่าสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เรนต้าดรีมนะครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่ผมมองว่าศักยภาพของทางลิเบอร์ตี้เนี่ยดีกว่ามิสติกนะแล้วก็ถ้าพวกเธอชนะเสร็จก็จะได้พักตัวในเกมสุดท้ายนะครับรอแข่งเพลย์ออฟคู่ต่อมาชิคาโกสกายเจออาร์เรนต้าดรีมตอน 6:30 นเป็นการชิงอันดับที่8กันเช่นเดิมนะครับโดยสกายนั้นสู้ตั้มต่อได้มา16นัดกรีนนั้นสู้ตั้มต่อได้มา19นัดด้วยกันฟอร์มของทางชิคาโก้เนี่ยตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกถือว่าห่วยแพ้11จาก14นัดเสียแองเจลรีสไปก็เป๋ไม่พอแล้วเกมล่าสุดที่แพ้ฟินิกซ์เนี่ยคาเมล่าคาโดโซเองก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บทำให้ตัววงในอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับขณะที่อันตาดรีมเนี่ยจากที่ไปเชือดวอชิงตันนัดที่แล้วได้นะครับก็เลยทำให้พวกเธอนั้นมีโอกาสมากๆในการลุ้นเข้ารอบแล้วก็ทางฝากของฟอร์มสกายนั้นนอกจากฟอร์มแพ้มาเยอะแล้วเนี่ยก็ยังสกอร์ต่ำอีกต่างหากสกอร์ไม่ค่อยดีต่างหากคู่นี้ราคามันไหลนะไหลจาก6 7แล้วขึ้นมาเป็น8แต่ก็คิดว่ายังชอบอาร์เรนต้าดรีมนะครับว่าจะปราบชิคาโกสกายได้คู่ต่อมาตอน 9:00 นเช้านะครับลาสเวกัสเอเซสเจอกับทางซีแอตเทิลสตรอมนะครับSS นั้นเป็นทีมแชมป์เก่าแล้วตอนนี้สู้แต้มต่อมากินมา17นัดสตรอมกินแต้มต่อมา18นัดด้วยกันเป็นการชิงอันดับที่4กันนะครับโดยฟอร์มของสตรอมเองเนี่ยก็ยังคิดว่าไม่ค่อยคงเส้นคงวาแม้ว่าพวกเธอนั้นจะมาเริ่มตั้งหลักชนะในช่วงหลังก็ได้ก็จริงแต่ผมมองว่า SS นั้นทรัพยากรในทีมดีแล้วก็ในฐานะของแชมป์เก่าด้วยนะครับช่วงหลังเนี่ยเริ่มที่จะเป็นขวัญใจนักเดิมพันได้อีกครั้งนึงแล้วก็ปิดท้ายตอน 9:30 นนะครับ Mercury เจอกับ Spark ไม่มีผลอะไรแล้วก็จริงนะครับโดย Mercury นั้นกินแต้มมา19นัดเอา Spark นั้นกินแต้มมา18นัด Mercury นั้นล็อกอันดับ7เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ Spark เองนั้นก็ได้เด็กดาวรุ่งอย่างริเคแจ็คสันเนี่ยเป็นตัวความหวังตัวที่เล่นดีแต่ผมมองคือทั้งคู่เนี่ยป้องกันห่วยนะแต่ผมมองว่าตัวประสบการณ์น่ะอย่าง Britney Griner อย่าง Dana Torosi นั้นต่อให้มันไม่มีผลอะไรมันก็ยังมีศักดิ์ศรีนะครับคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็เคยปราบทางสปาร์คมา3เกมรวดในฤดูกาลนี้แล้วด้วยเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับ